ในสมัยพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีชายคนหนึ่งมีอาชีพเป็นนายพรานคือเขามีอาชีพล่าสัตว์เพื่อเลี้ยงชีพวันหนึ่งฝนตกลงมาเขาก็ถือหอกไปสู่ป่าเพื่อทำการล่าสัตว์ขณะที่เขากำลังตรวจดูรอยสัตว์อยู่นั้นก็เหลือไปเห็นพระภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะอยู่ที่เงื้อมผานายพรานคนนั้นก็คิดว่าพระผู้เป็นเจ้านั่งทำสมณธรรมอยู่รูปเดียวเราจักนำอาหารมาถวายพระผู้เป็นเจ้านั้นแล้วเขาก็รีบกลับไปสู่เรือนให้คนย่างเนื้อและหุงข้าวระหว่างนั้นก็เห็นพระภิกษุอื่นๆมาบิณฑบาตจึงนิมนต์ท่านให้นั่งในเรือนแล้วสั่งคนอื่นไว้ว่าพวกท่านจงถวายภัตตาหารแก่พระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้ส่วนตัวในพานนั้นใส่อาหารลงในตะกร้าแล้วเดินเข้าไปในป่าระหว่างทางก็ได้เก็บดอกไม้ต่างๆห่อด้วยใบไม้แล้วก็ไปหาพระภิกษุรูปนั้นพอพบพระภิกษุเขาก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงสงเคราะห์แก่กระผมเถิดแล้วเขาก็ใส่อาหารมีข้าวและเนื้อย่างลงไปในบาตรพร้อมทั้งถวายดอกไม้เหล่านั้นแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าภัตตาหารนี้พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใดของบรรณาการ1,000จงมายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วฉันนั้นและขอฝนดอกไม้5 สีจงตกพรานนั้นได้บำเพ็ญบุญกุศลตลอดชีพละโลกไปแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ฝนดอกไม้ทิพย์ตกหนาประมาณหัวเข่าในที่ที่เขาเกิดและในชาตินี้ท่านก็มาเกิดเป็นจิตตกหบดีเป็นเศรษฐีในมัชฌิกาสันทนครฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อเจริญวัยโตเป็นหนุ่มแล้วเขาได้ฟังธรรมจากพระมหานามเถระและได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้วก็ได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดชื่อวัดอัมพาตกวันต่อมาท่านได้ฟังธรรมจากพระสารีบุตรและได้บรรลุธรรมเป็นพระอนาคามีแม้จิตตคหบดีจะได้เป็นพระอนาคามีแล้วแต่ท่านก็ยังไม่เคยได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยท่านก็เลยตั้งใจและได้ไปชักชวนพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและบริวารของตนไปด้วยรวมทั้งหมด 3,000 คนและสั่งให้เทียมเกวียนจำนวน500เล่มเพื่อนำทยธรรมไปทำบุญได้แก่งาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยและผ้าไตรจีวรเป็นต้นวัดพระเชตวันกรุงสาวัตถีห่างจากมัชฌิกาสันทนครประมาณ30โยชน์คณะผู้แสวงบุญของจิตตคหบดีเดินทางกันวันละ1โยชน์คือ16กิโลเมตรใช้เวลา1เดือนจึงไปถึงกรุงสาวัตถีในวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ในบ่ายวันนี้จิตตคหบดีและคณะจะมาไหว้เราพระอานนท์จึงทูลถามว่าในการที่จิตตคหบดีนั้นมาถวายบังคมพระองค์ปาฏิหาริย์อะไรจะมีหรือพระพุทธเจ้าคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าจะมีอานนท์ในขณะที่จิตตคหบดีนั้นมาไหว้เราฝนดอกไม้ทิพย์5 สีจะตกหนาประมาณหัวเข่าในพื้นที่ประมาณ8 กฤตเมื่อชาวเมืองสาวัตถีได้ฟังข่าวนั้นแล้วก็คิดว่าได้ยินว่าจิตตคหบดีผู้มีบุญมากจะมาถวายบังคมพระศาสดาในวันนี้เขาว่าปาฏิหาริย์อย่างนี้จะมีแม้พวกเราก็จะได้เห็นผู้มีบุญมากคนนั้นแล้วก็พากันถือเครื่องบรรณาการสำหรับร่วมทำบุญไปยืนรออยู่2 ข้างทางอย่างแน่นขนัดเมื่อจิตตคหบดีและคณะ
มาถึงใกล้วัดพระเชตวันมหาชนดูแล้วพูดกันว่านั่นเขาว่าคนนั้นคือจิตตคหบดีในเวลาที่คหบดีเข้าไปภายในพระพุทธรัศมีและจับที่ข้อพระพุทธบาททั้งสองแล้วถวายบังคมในขณะนั้นเองฝนดอกไม้ทิพย์ห้าสีก็ตกลงมามหาชนได้ให้สาธุการกันดังสนั่นจิตตคหบดีอยู่ทำบุญที่วัดพระเชตวันหนึ่งเดือนนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ฉันภัตตาหารทุกวันตลอดหนึ่งเดือนนั้นเหล่าเทวดาและผู้คนจำนวนมากร่วมทำบุญกับคณะของจิตตคหบดีภัตตาหารมีมากมายจนไม่ต้องใช้ทายธรรมจากเวียน500เล่มเลยก่อนเดินทางกลับท่านจึงถวายทายธรรมเหล่านั้นไว้ในกัปปิยภูมิคือโรงครัวของวัดฝนดอกไม้ทิพย์ห้าสีและบรรณาการจำนวนมากที่ชาวเมืองสาวัตถีและเทวดามาร่วมทำบุญนั้นเป็นผลบุญที่จิตตคหบดีได้ทำไว้ในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยในชาตินั้นท่านได้ถวายภัตตาหารและดอกไม้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเข้าไปปฏิบัติธรรมในป่าแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่าภัตตาหารนี้พร้อมด้วยดอกไม้เครื่องบูชายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีฉันใดขอบรรณาการ 1,000 จงมายังจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีในที่ที่ข้าพเจ้าเกิดแล้วนั้นและขอฝนดอกไม้ห้าสีจงตกในชาตินั้นดังที่เล่ามาแล้วแต่ต้นท่านได้บำเพ็ญเพียรกุศลตลอดชีพละโลกแล้วไปเกิดบนสวรรค์ฝนดอกไม้ทิพย์ตกหนาประมาณหัวเข่าในที่ที่ท่านเกิดและในชาตินี้เมื่อท่านได้มาเกิดเป็นจิตตคหบดีฝนดอกไม้ทิพย์ก็ตกในวันที่ท่านเกิดและก็ตกในวันที่ท่านได้มากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรณาการที่ชาวเมืองสาวัตถีและเทวดามาร่วมทำบุญก็มาจากบุญนั้นด้วยข้อคิดและคำอธิบายจะเห็นได้ว่าแม้เกิดเป็นนายพรานและต้องฆ่าสัตว์เป็นอาชีพแต่เมื่อมีโอกาสได้สั่งสมบุญและทำบุญอย่างต่อเนื่องจนตลอดชีวิตละโลกก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปได้เหมือนกันเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากด้วยบุญก็คือการให้ทานที่ได้สั่งสมไว้ในชาติที่ท่านเกิดเป็นนายพรานคนนั้น 2. แต่กรรมฆ่าสัตว์ของท่านก็ยังมีอยู่และเมื่อใดที่กรรมตามทันก็จะทำให้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมต้องมีอันเป็นไปต่างๆเช่นเจ็บป่วยถ้ากรรมหนักมากก็จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดังนั้นการหลีกเลี่ยงทำบาปทุกกรณีคือสิ่งที่ดีที่สุดทำบุญล้วนๆแล้วเราจะปลอดภัยไปทุกชาติ 3. คำว่ากฤตเป็นมาตราวัดความยาวโดย1กฤตเท่ากับ1เส้น11วา1ศอกหรือเท่ากับ125ศอกดังนั้น8กฤตเท่ากับ 1,000 ศอกหรือเท่ากับ500เมตรนั่นเอง